วัคซีนโมเดนาที่รัฐบาลไต้หวันทําการจัดซื้อได้ทยอยส่งมาถึงแล้วนอกจากนี้สหรัฐบริกายังบริจาควัคซีนโมเดนาอีก250,000โดสมาให้กับไต้หวันด้วยทําให้จากนี้ไปวัคซีนโมเดนาจะกลายเป็นวัคซีนหลักที่จะใช้ฉีดให้กับประชาชนโดยก่อนหน้านี้ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาก็ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนชะลอการฉีดวัคซีนลงและมีการเปรียบเทียบความรู้สึกหลังจากการฉีดวัคซีนในแต่ละยี่ห้อซึ่งแพทย์เผยว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้มีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันดัังงนน้จึไม่อยาก ให้วิตกกังวลมากเพราะตอนนี้การฉีดวัคซีนคือวิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ข้อมูลวัคซีนจากศูนย์ประชาการควบคุมโรคไต้หวันระบุว่าอัตราส่วนผลข้างเคียงกรณีอาการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนโมนานาสูงกว่าแอสตราเซเนกา37.8%กรณีมีไข้สูงหลังการฉีดวัคซีนโมนานาสูงกว่าแอสตราเซเนกา7.6%ขณะที่ผลข้างเคียงอย่างอาการหนาวสัน่นกับอาการปวดตามข้อวัคซีนโมนานาก็สูงกว่าแอสตราเซเนกาแต่การปรากฏอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนโดสแรกนั้นแอสตราเซเนกาจะชัดเจนกว่าโมนานา ทั้งนี้ในแง่ของการสร้างผูมคุ้มกันวัคซีนโมเดนาจะสูงกว่าแอสตราเซเนกาแพทย์ย้ำว่าวัคซีนมีผลข้างเคียงที่ไม่แน่นอนจึงไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไปโดยทั้งสองชนิดฉีดได้กับกลุ่มคนทุกชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนมณฑพรใช้วุฒิทิมขา TI, ่าวอาร์ทีไอภาคภาษาไทยรายงาน